172เยจะสีเลนะสัมปนาปัญญาโยปสเมรตาอารกาวิรตาธิรานาโหนติปรปัตติยาผู้มีปัญญาเหล่าใดประกอบด้วยศีลยินดีในความสงบด้วยปัญญาผู้มีปัญญาเหล่านั้นเว้นไกลจากความชั่วแล้วไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในบรรดาความมืดทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นในถ้ำในห้องหรือเวลากลางคืนหากบุคคลใช้ไฟช่วยส่องดูก็ทำให้มองเห็นบรรดาสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในความมืดนั้นได้ไฟมีประโยชน์ในการส่องในที่มืดฉันใดปัญญาคือความรู้ก็ฉันนั้นช่วยส่องให้บุคคลรู้จักความดีความชั่วประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์คนมีปัญญาจึงสามารถดำเนินชีวิตให้ปลอดภัยจากอุปสรรคต่างๆทำให้ชีวิตประสบกับความเจริญก้าวหน้าในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อปัญญานั้นมี3ขั้นคือสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟัง 1. จินตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการพิจารณา 1. และภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการฝึกฝนอบรม 1.ปัญญาทั้ง3ขั้นนี้หากมีอยู่ในบุคคลใดและบุคคลนั้นมีคุณธรรมอย่างอื่นประกอบด้วยคือมีศีลมีความยินดีในความสงบอันเกิดแต่ปัญญาเขาก็จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์คือสมบูรณ์ด้วยวิชาความรู้และจรณะความประพฤติอันความชั่วใดๆที่น่าเกลียดไม่ว่าจะเป็นกายทุจริตพฤติทุจริตหรือมโนทุจริตบุคคลผู้มีปัญญาและประกอบด้วยคุณธรรมมีศีลเป็นต้นนั้นจะไม่คล้องแวะให้ตัวเองเศร้าหมอง